เราพร้อมแล้วนะคะสับพระวจนะพระเจ้าวันนี้อยากให้เปิดโยบบทที่38ข้อ1ถึง21ค่ะพร้อมแล้วนะคะเราลุกขึ้นยืนให้เกียรติพระวจนะพระเจ้าร่วมกันนะคะในโยบบทที่38ข้อ1ถึง21แล้วพระยาเวทรงตอบโยบจากพายุว่าจงคาดเอวอย่างลูกผู้ชายเราจะถามเจ้าขอเจ้าตอบเราเจ้าอยู่ที่ไหนเมื่อเราวางรากฐานของแผ่นดินโลกบอกมาเลยถ้าเจ้ามีความเข้าใจผู้ใดได้กำหนดขนาดให้โลกแน่นอนล่ะเจ้าต้องรู้สิหรือผู้ใดขึงเชือกวัดบนนั้นรากฐานของโลกจมไปอยู่บนอะไรผู้ใดวางศิลามุมเอกของมันเมื่อเหล่าดาวรุ่งแซ่ซ้องสรรเสริญและบรรดาบุตรพระเจ้าโห่ร้องด้วยความชื่นบานผู้ใดเอาประตูปิดทะเลเมื่อมันระเบิดออกมาเหมือนออกจากคันเมื่อเราสร้างเมฆให้เป็นเสื้อและความมืดทึบเป็นผ้าอ้อมของมันแล้วกำหนดเขตให้มันแล้ววางดันและประตูและกล่าวว่าเจ้าไปไกลแค่นี้แหละอย่าเลยไปอีกและคลื่นขนองของเจ้าหยุดเพียงแค่นี้แหละเจ้าได้บังคับบัญชาอรุณตั้งแต่เจ้าเกิดมาและเป็นเหตุให้อรุณโนไทยรู้จักที่ของมันเพื่อมันจะจับปลายแผ่นดินโลกและสลัดคนชั่วออกไปเสียจากโลกหรือโลกก็เปลี่ยนไปเหมือนดินเหนียวถูกตาประทับและลักษณะต่างๆเด่นออกมาเหมือนเสื้อผ้าแสงสว่างของคนอธรรมถูกยึดไว้จากพวกเขาเองและแขนของเขาที่เงื้อขึ้นก็ถูกหักเสียเจ้าเข้าไปในตาน้ำแห่งทะเลแล้วหรือเจ้าเดินลงไปในที่ลึกที่สุดแล้วหรือประตูแห่งความตายได้เผยแก่เจ้าแล้วหรือเจ้าได้เห็นประตูเงามัจจุราชแล้วหรือเจ้ายังรู้ความกว้างใหญ่ของแผ่นดินโลกหรือบอกมาเลยถ้าเจ้ารู้ทั้งหมดนี้ทางไปสู่ที่พำนักของความสว่างอยู่ที่ไหนและสถานที่แห่งความมืดนั้นอยู่ที่ไหนเพื่อเจ้าจะได้พามันไปยังแดนของมันและเพื่อเจ้าจะได้เห็นทางไปบ้านของมันเจ้าคงรู้เพราะเจ้าเกิดมาแล้วอายุของเจ้าก็มากเหลือหลายพระบิดาเราขอบคุณพระองค์สรรพวจนะคำพระเจ้าเรารู้ว่าพระวจนะทุกตอนได้รับการดลใจจากพระเจ้าเป็นประโยชน์ในการสอนการตักเตือนว่ากล่าวการปรับปรุงแก้ไขคนให้ดีและการอบรมในทางธรรมเพื่อคนของพระเจ้าจะพรักพร้อมที่จะกระทำการดีทุกอย่างฟ้าและดินจะล่วงไปแต่ถ้อยคำของพระองค์จะสูญหายไปสักขีดหนึ่งก็หามิได้เราเชื่อในพระวจนะพระเจ้าเราเชื่อในฤทธิเดชแห่งถ้อยคำของพระองค์ขอพระเจ้าทรงโปรดช่วยเหลือให้เราทุกคนนั้นเดินตามหลักการของพระองค์ด้วยใจนอบน้อมและยอมจำนนอย่างแท้จริงเราขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เอเมนพระธรรมโยบที่เราอ่านไปเมื่อสักครู่นี้นะคะเป็นบทที่38ข้อ1ถึง21เป็นคำพูดของพระเจ้าพระยาเวที่ทรงตอบโยบในความเป็นจริงแล้วพระองค์ตอบคำถามโยบยาวมากในบทที่38ถึง41ทำไมพระองค์จึงตอบคำถามโยบเกิดอะไรขึ้นในชีวิตของชายที่ชื่อโยบอยากจะปูพื้นฐานสั้นๆเกี่ยวกับเรื่องของโยบให้ทราบว่าชายผู้นี้เป็นคนในแผ่นดินอูซทางตะวันออกเป็นคนชอบทำและดีพร้อมในสายพระเนตรพระเจ้าเป็นผู้ที่เที่ยงตรงและหันจากความชั่วร้ายทั้งสิ้นแต่อยู่ๆมาวันหนึ่งมีความทุกข์ถาโถมเข้ามาในชีวิตของเขาแบบตั้งตัวไม่ทันไม่ได้เกิดจากการทำบาปไม่ได้เกิดจากผลกระทบที่อยู่ในโลกของความบาปไม่ได้เกิดมาจากช่วงนั้นมีภัยพิบัติมีโรคระบาดหรือสงครามแต่อยู่ๆเขาเป็นเพียงผู้เดียวที่ต้องได้รับความทุกข์ยากหัวข้อคำเทศนาวันนี้ก็คือคำถามที่ไม่ถูกตอบ
เป็นเรื่องที่แปลกถ้าคนชอบทำคนหนึ่งจะต้องเจอความทุกข์เข้ามาเพราะคนในสมัยก่อนอาจจะมองว่าคนที่ได้รับความทุกข์ได้รับผลร้ายเกิดขึ้นในชีวิตจะต้องเป็นคนที่ทำบาปร้ายแรงบางอย่างต้องเป็นผลจากความบาปที่เกิดขึ้นแต่เรื่องของโยบแปลกตรงที่ทำไมคนชอบทำที่อยู่ดีๆต้องได้รับผลกระทบของความบาปต้องได้รับผลร้ายและความทุกข์ยากเกิดขึ้นสิ่งนี้คือสิ่งที่น่าสนใจมากเกี่ยวกับพระธรรมของโยบแม้คริสเตียนในปัจจุบันอาจจะยังมีความสงสัยในเรื่องนี้อยู่ว่าคนชอบทำจำเป็นต้องได้รับผลร้ายในชีวิตหรือไม่เมื่อเรารู้จักพระเจ้าแล้วบางครั้งชีวิตของเราก็เฝ้าถามพระเจ้าว่าทำไมสิ่งต่างๆต้องมาเกิดขึ้นในชีวิตของเราทำไมเราต้องเกิดในครอบครัวที่มีคุณพ่อคุณแม่เป็นคนแบบนี้อาจจะทำร้ายเรารุนแรงอาจจะมีความยากจนข้นแค้นมากๆอาจจะมีสภาวะจิตไม่ปกติอาจจะมีความป่วยไข้บางอย่างแล้วหลายครั้งมันก็เรารู้สึกว่ากระทบต่อชีวิตของเราทำให้เราอาจจะไม่ได้เรียนหนังสือทำให้เราอาจจะได้พบกับความทุกข์ยากเกิดขึ้นเราเฝ้าถามพระเจ้าว่าหลายปัญหาเราไม่ได้เป็นคนก่อเราไม่ได้เป็นคนริเริ่มและเราก็ไม่ได้อยากจะรับสิ่งนี้แต่ทำไมชีวิตของเราต้องเจอสิ่งเหล่านี้คำถามที่ไม่ถูกตอบในวันนี้เชื่อว่าหลายๆคำถามในชีวิตของท่านคำเทศนาวันนี้น่าจะเป็นคำตอบให้กับสิ่งที่ท่านค้างคาใจได้ในประเด็นแรกก็คือในบางคำถามด้วยความจำกัดของสติปัญญามนุษย์เนี่ยไม่สามารถตอบได้ด้วยสติปัญญาจำกัดของมนุษย์ไม่สามารถตอบได้นี่คือประเด็นที่หนึ่งที่อยากจะพูดถึงหลังจากที่ข้าพเจ้าเทศนาในหัวข้ออย่าให้โลกกลืนกินตอนที่สองจากพระธรรมเอสเธอร์ประมาณ2สัปดาห์ให้หลังมีผู้หญิงท่านหนึ่งพี่ท่านนี้เมลมาหาอาจารย์สลันและภรรยาแล้วบอกว่าหลังจากที่ได้ฟังพระธรรมเอสเธอร์หัวข้ออย่าให้โลกกลืนกินตอนที่สองทำให้พี่ท่านนี้ตัดสินใจที่จะเขียนประวัติคำพยานของท่านของพี่ท่านนี้มาให้แล้วบอกว่าสามารถที่จะแบ่งปันต่อไปได้เมื่อข้าพเจ้าอ่านคำพยานของพี่ท่านนี้แล้วก็รู้สึกขอบคุณพระเจ้าสำหรับชีวิตของพี่ผู้หญิงท่านหนึ่งที่เขามีความยากจนขัดสนในครอบครัวมากๆแล้ววันหนึ่งพระเจ้าเรียกให้มารู้จักพระองค์ช่วงอายุ16ปีจนกระทั่งพี่ท่านนี้ปัจจุบันน่าจะอายุพอสมควรเพราะดูจากสาภาพหน้าที่การงานมีหน้าที่การงานที่ดีมากและเชื่อว่าพี่ท่านนี้จะเป็นพระพรต่อคุณแม่คุณพ่อและครอบครัวด้วยเรื่องราวของพี่ท่านนี้ที่เขียนมาบอกว่าครอบครัวเนี่ยยากจนมากๆรองเท้านักเรียนที่ใส่ไปโรงเรียนชุดนักเรียนทุกชุดหนังสือทุกเล่มที่ใช้ในการเรียนเป็นของเก่าทั้งสิ้นไม่เคยสัมผัสความใหม่เลยถ้าเป็นคนเด็กคนอื่นจะรอวันที่ได้เปลี่ยนชุดใหม่เสื้อขาวๆชุดใหม่ๆรองเท้าคู่ใหม่แต่พี่เขาบอกว่าเขาไม่เคยสัมผัสเสื้อผ้ารองเท้าใหม่เลยเขาต้องรอรับจากญาติลูกของญาติที่รอส่งต่อเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้ามาให้เขาเวลาที่เขาเบื่อไข่ต้มที่คุณแม่ต้มให้ไปกินทุกวันเขาเบื่อมันต้องทานแต่ไข่ต้มเขาจะต้องไปกับเพื่อนเพื่อไปหาหลวงพ่อที่วัดเพื่อจะได้ไปทานอาหารที่แปลกใหม่ที่วัดติดตามเพื่อนไปแล้วต้องอาศัยเพื่อนบางคนเนี่ยแบ่งขนมให้เขาตลอดเขาไม่มีขนมติดไปโรงเรียนไม่มีเงินที่จะไปจับจ่ายซื้อขนมเวลาอยากทานทุเรียนก็จะชวนน้องสาวไปที่กองขยะที่แม่ค้าทิ้งเปลือกทุเรียนเอาไว้แล้วเก็บเปลือกทุเรียนมาขูดเพื่อจะทานเวลาได้ยินรถไอติมมาได้แต่มองตุ้มๆต่อมๆเด็กคนอื่นได้กินไอติมแต่พี่ท่านนี้ไม่เคยได้ซื้อไอติมทานฉะนั้นวันเด็กจะเป็นวันที่พี่
ท่านนี้มีความสุขที่สุดเพราะบรรยากาศวันเด็กเขาจะได้ทานขนมเขาได้ทานอะไรมากมายที่เขาไม่เคยได้ทาน ขอบคุณพระเจ้าสำหรับชีวิตของพี่ท่านนี้ที่กล้าที่จะแบ่งปันพระพรให้กับเราเขามีความกล้าแล้วก็อยากให้ชีวิตของเขารู้ว่าชีวิตมันไม่ง่ายชีวิตมันไม่ได้เป็นอย่างที่เราคาดคิดเสมอไปแต่วันนี้พี่ท่านนี้ก็ได้รับพรจากความอดทนจากความเข้มแข็งเขาเป็นผู้ใหญ่ที่มาเป็นเหมือนกับคนหลักให้กับครอบครัวได้และถ้าวันนี้เราได้ทานทุเรียนได้ทานสิ่งที่เราชอบอยู่ขอบคุณพระเจ้าของท่านขอบคุณพระเจ้าความยากลำบากของเราได้ครึ่งกับอีกหลายๆคนในโลกใบนี้หรือเปล่าบางทีเราอาจจะเจอปัญหานิดๆหน่อยๆเราก็อาจจะรับไม่ได้ละทนไม่ไหวละเราบางทีก็ต่อว่าพระเจ้าซ้ำแล้วซ้ำอีกในชีวิตของเราแต่เราลืมมองไปว่ามีคนในโลกนี้อีกมากจริงๆที่เขาไม่ได้นั่งอยู่แบบนี้เขาไม่ได้มีชีวิตแบบนี้ขอบคุณพระเจ้าของท่านเอเมนไหมคะแล้วก็วันนี้อยากจะให้ดูชีวิตของท่านโยบนะคะในโยบบทที่1ข้อ1มีชายคนหนึ่งในแผ่นดินอูสชื่อโยบชายคนนั้นเป็นคนดีพร้อมและเที่ยงธรรมเป็นผู้ยำเกรงพระเจ้าและหันจากความชั่วร้ายอยากจะเล่าเรื่องโยบอีกสักครั้งหนึ่งที่ว่าคนนี้เป็นคนดีพร้อมหันจากความชั่วร้ายในประวัติของโยบก็คือเป็นคนที่ร่ำรวยมากๆเป็นคนใหญ่โตที่สุดในแผ่นดินอูสในช่วงเวลานั้นทรัพย์สินที่เขามีอยู่เนี่ยสัตว์ที่เขาเลี้ยงไว้แกะ 7,000 ตัวอูด 3,000 ตัววัว500คู่ก็คือ 1,000 ตัวและลาตัวเมีย500ตัวรวมทั้งหมดเป็น 11,500 ตัวเขามีคนใช้มากมายเพราะว่าต้องช่วยเลี้ยงสัตว์เขามีลูกทั้งหมด10คนผู้ชายกี่คนนะ7คนและผู้หญิง3คนมีลูกทั้งหมด10คนนี่คือความร่ำรวยและมั่งคั่งในชีวิตของโยบแต่อยู่ๆเมื่อมารมาทดลองโยบต่อไปถ้ามีโอกาสเทศจะเล่าว่าทำไมมารถึงมาทดลองคนชอบทำได้บางคนอาจจะเคยฟังว่าพระเจ้าอนุญาตแต่วันนี้ไม่ได้เน้นประเด็นตรงนี้นะคะแต่จะเล่าว่าเมื่อมารไม่ใช่พระเจ้ามาทำร้ายโยบสิ่งแรกที่เริ่มทำก็คือทำให้สัตว์ทั้งหมดตายคนใช้ตายจะเหลือรอดมาแค่บางคนที่มากล่าวรายงานให้โยบทราบว่าเกิดเหตุร้ายเกิดขึ้นและอยู่ๆลูกทั้ง10คนค่อยๆตายหรือว่าตายพร้อมกันคะตายพร้อมกันสิ่งที่ทำให้ตายพร้อมกันก็คือพายุแรงมากพัดโหมกระหน่ำที่เขาอยู่ในบ้านพังทลายและทับลูกชายและลูกสาวตายหมดเลยเมื่อโยบรู้เรื่องนี้เกิดขึ้นโยบทำบาปต่อพระเจ้าหรือไม่ภรรยาของโยบบอกว่าให้แช่งพระเจ้าจะสัตย์ซื่อต่อพระเจ้าอีกหรือจงแช่งด่าพระเจ้าและตายไปเสียในพระธรรมโยบบทที่2ข้อ9ถึง10แล้วภรรยากล่าวกับท่านว่าเธอยังจะยึดมั่นในความซื่อสัตย์อยู่อีกหรือจงแช่งพระเจ้าและตายเสียเถอะแต่ท่านตอบนางว่าเธอพูดอย่างหญิงโง่เขาจะพึงพูดเราจะรับสิ่งดีจากพระเจ้าและไม่รับสิ่งไม่ดีบ้างหรือในเหตุการณ์ทั้งสิ้นโยบไม่ได้ทำบาปด้วยริมฝีปากของตนโยบตอบสนองถูกต้องแต่โยบอาจจะพูดผิดเราจะรับสิ่งดีจากพระเจ้าและรับสิ่งไม่ดีจากพระเจ้าไม่ได้หรือในความเป็นจริงพระเจ้าไม่ได้เป็นคนกระทำแต่เป็นความเข้าใจผิดแต่แม้กระนั้นเหตุการณ์นี้ก็สะท้อนว่าโยบไม่ได้ทำบาปหรือแช่งด่าพระเจ้าภรรยาที่เป็นคนใกล้ตัวที่สุดและเป็นคนที่น่าจะเคียงข้างเคียงบ่าเคียงไหลและร่วมทุกข์ร่วมสุขกลับกลายเป็นคนที่ยุให้แช่งพระเจ้าแล้วไม่ได้ถนอมน้ำใจเลยบอกว่าให้ตายด้วยซ้ำภรรยารับไม่ได้มันเหมือนกับคนที่ล้มละลายอ่ะ
เหมือนคนหมดตัวอยู่ๆคนมีเกียรติย่อมนี่เป็นคนที่มีสติปัญญาและมีชื่อเสียงเป็นดั่งเหมือนกับคนที่ใครจะต้องมาเข้าหาด้วยเขาไม่ได้เป็นแค่คนรวยปกติแต่เขาเป็นคนรวยที่ยึดมั่นในพระเจ้าและเป็นคนที่คนจะต้องฟังความคิดของเขาดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกินความคาดหมายถ้าอยู่ๆวันนึงเราเหมือนเป็นคนที่ล้มละลายทรัพย์สมบัติไปหมดแล้วไม่เหลือคนใช้ตายและอยู่ๆลูกที่รักอันนี้สำคัญมากลูกในสมัยก่อนเนี่ยคือคนที่สืบสกุลสืบเชื้อสายอยู่ๆตายหมดในคราวเดียวมันช็อกถ้าเป็นคนทั่วไปนะมันเป็นความรู้สึกแค่คนเดียวเคยเห็นข่าวไหมเวลาที่เสียลูกไปเพราะโดยธรรมชาติเนี่ยพ่อแม่ไม่มีใครอยากให้ลูกไปก่อนตัวเองโดยปกติแล้วตัวเราเป็นพ่อเป็นแม่ควรจะที่จะไปก่อนลูกแต่มันรับไม่ได้อยู่ๆลูกทั้ง10คนไปก่อนเราแล้วคือมันเป็นเหตุการณ์ที่มันกระทบใจมากถ้าเราเอาใจไปแทนใจโยบแล้วอยู่ในความรู้สึกนั้นเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะสอบผ่านเราอ่านพระคัมภีร์มันดูง่ายโยบไม่แช่งด่าพระเจ้าเลยและคิดว่าถ้าพระเจ้าจะเอาไปก็เอาไปเถอะแต่ถ้าเป็นเราอะถ้าเป็นเราที่อยู่ในความรู้สึกของการสูญเสียมันไม่ได้แค่ทรัพย์สินมันไม่ได้แค่คนรักมันเป็นเหมือนกับการที่เสียคนที่เคียงข้างด้วยเขาขาดความนับถือโยบในทันทีทันใดภรรยาไม่ใส่ใจที่จะปลอบประโลมด้วยซ้ำนี่คือเหมือนและถ้าเราได้อ่านพระคัมภีร์ต่อไปอีกเรื่องราวของโยบนะเขาน่าสงสารมากๆเขาบอกว่าภรรยาของเขาขยะแขยงเขาคนใช้ปกติต้องนายเข้าหานายเอาใจใส่แต่เขาบอกเขาต้องวิงวอนคนใช้อ่ะญาติใช้คำว่าลูกของมารดาเขาก็เกลียดชังเขาก็คือพี่น้องก็เกลียดชังนี่คือเหตุการณ์หลังจากที่เขาเป็นฝีร้ายทั่วร่างกายเขาบอกว่าเด็กๆล้อเลียนเขาล้อเขาคือทุกคนรอบข้างเพื่อนสนิทว่าเขาหมดเลยสภาวะของโยบที่จะต้องเกิดขึ้นมันน่าเสียใจแล้วมันคิดไม่ออกเพราะว่าเขาบอกว่าเขาไม่ได้ทำบาปตรงนี้คือประเด็นมารเนี่ยมีวิธีการที่ฉลาดนะมารรู้ว่าใครจะต้องใช้วิธีไหนในการดึงคนเหล่านั้นให้ออกมาจากทางพระเจ้าแต่ละคนไม่เหมือนกันถ้าคนพื้นฐานชอบทำบาปอยู่แล้วเอาตัวไปความเสี่ยงล่อลวงทางความคิดนิดนึงก็มีโอกาสไปทำบาปได้เดินไปนิดนึงดูสื่อนิดนึงทำอะไรนิดนึงก็มีโอกาสทำบาปได้งั้นแค่ล่อลวงความคิดให้เห็นภาพบางอย่างให้มีเหตุการณ์บางอย่างให้มีคนมาว่าบางอย่างมาแตะจุดยิงบางอย่างก็โมโหได้ละก็รู้สึกเสียหน้าได้ก็เครียดได้หรือว่ามาแตะทรัพย์สินบางอย่างมาแตะเพื่อนมาแตะความสัมพันธ์บางอย่างก็มีโอกาสละแต่ว่าสำหรับโยบนี่เป็นเคสที่พิเศษมากๆเพราะคนนี้ชอบทำและดีพร้อมและปกติหันจากความชั่วร้ายแล้วจะใช้วิธีไหนในการดึงโยบออกจากทางพระเจ้าบางครั้งมารจะใช้วิธีทำให้เราเข้าใจผิดพระเจ้าบางทีก็ทำให้เราเสียศูนย์ทำให้เรารู้สึกว่าชีวิตของเราอาจจะเอียงไปบางด้านอาจจะไม่สมดุลในบางสิ่งอาจจะเข้าใจพระวจนะพระเจ้าผิดที่ผิดทางข้าพเจ้ามาเชื่อพระเจ้าตอนอายุ19ตอนที่อายุ19เนี่ยมาเชื่อด้วยเหตุผลที่ต้องการความช่วยเหลือจากพระเจ้าอย่างเร่งด่วนแต่วันนี้ไม่ได้พูดรายละเอียดทำไมมันเป็นยังไงคำว่าเร่งด่วนแต่รู้ว่าตอนนั้นไม่มีพระไหนช่วยได้นอกจากพระเจ้าพอเชื่อปุ๊บเชื่อแล้วเชื่อจริงเชื่อเลยดังนั้นจึงไม่มีปัญหาเรื่องการขาดเสถียรภาพทางความเชื่อบอกว่าคริสเตียนต้องมาโบสถ์ใช่ไหมต้องมาทุกอาทิตย์ใช่ไหมตั้งใจแบบนั้นก็มาเข้าร่วมกิจกรรมเต็มที่ทุกโปรแกรมอธิษฐานเมื่อก่อนเป็นคนไม่เที่ยวกลางคืนเป็นเด็กดีอยู่ในกรอบมากมีอธิษฐานตีห้าที่บ้านตกใจเลยทำไมกลับมาตอนช่วงเช้ามันชีวิตมันเปลี่ยนแต่ว่าด้วยพื้นฐานที่เป็นคนที่ตอนเด็กๆจะเรียนได้ที่หนึ่งที่สองตลอดจะเป็นเรียนระดับอยู่หัวๆแล้วก็โรงเรียนจะส่งไปประกวดคัดลายมือไปประกวดมารยาทเป็นตัวแทนโรงเรียนแข่งหมากฮอสแข่งปิงปองได้เหรียญทองถูกตั้งเป็นหัวหน้าเนตรนารีแล้วก็มีเรื่องการคัดเลือกประธานนักเรียนให้มาพูดปราศัย
เราก็สดพูดไปไม่ได้คิดอะไรปรากฏว่าได้ที่หนึ่งเป็นประธานนักเรียนคือเราในโรงเรียนถือว่าประสบความสำเร็จและป๊อปปูล่ามากๆแต่พอมาเชื่อพระเจ้าอายุ19นั้นมารับเกรดแล้วเราลุ้นแล้วเปิดเกรดดูท่านคิดว่ามันจะได้สักเท่าไหร่ดี 1.60 ช็อกเลยนะตอนนั้นน่ะคือช็อกเลยเฮ้ยนี่เราเรียนจากเด็กโครงการเพชรมันต้อง3อัพมันต้องเป็นหัวกะทิใช้เกรดเข้าไม่ต้องสอบเขาเชิญเหมือนจะเชิญเข้าได้ 1.60 ร้องไห้นั่งรถเมล์ไปร้องไห้พระเจ้ามันเกิดอะไรขึ้นในชีวิตของเราบางทีเรารู้สึกไหมว่าคนมาเชื่อพระเจ้ามันควรจะเป็นหัวไม่ใช่หรอต้องเป็นหัวสิต้องประสบความสำเร็จสิคนหลายคนก็คาดหวังว่าเชื่อพระเจ้าแล้วต้องมีอะไรดีขึ้นเอาละสิ่งผลงานชิ้นแรกในชีวิตของเราเกรดเฉลี่ย 1.60 ตอนนั้นแบบต้องคิดถึงอาจารย์เปาโลเลยนะว่าอาจารย์เปาโลนี่เจอหนักกว่าเราเยอะไอเรานี่คือเรียนตกคือร้องไห้เสียใจคิดเหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมพระเจ้าไม่ช่วยเรามีความเชื่อเรารับใช้เราเข้าทุกโปรแกรมเราเรียนพร้อมพีแต่มันก็คิดได้แป๊บนึงอะนะคะก็ต้องรีบกลับใจใหม่เราเป็นคนที่แบบต้องกลับใจใหม่แล้วอะไม่รู้จะต่อว่าใครต้องต่อว่าตัวเองก็พิจารณาตัวเองตอนเริ่มต้นอาจจะคิดผิดใช่ไหมพระเจ้าทำไมไม่ช่วยแต่พอคิดใหม่ก็จะรู้เลยว่าเป็นคนไม่สมดุลอาจจะเป็นเพราะพื้นฐานเนี่ยเป็นคนที่ชอบอะไรไม่ชอบแสงสีอยู่แล้วชอบพอรู้ว่าเชื่อพระเจ้าเป็นพระเจ้าดีพระเจ้าเป็นความรักพระเจ้าเป็นเรื่องจริงพระเจ้าให้อภัยก็ชอบโบสถ์ชอบกิจกรรมในโบสถ์ชอบชีวิตแบบนี้แหละชอบคนที่เดินตามสัจธรรมเพราะเป็นคนเชื่อเรื่องเขาเรียกอะไรความดีความชั่วตั้งแต่เด็กเป็นคนเชื่อว่าทำดีต้องได้ดีทำชั่วต้องรับผลเชื่อแบบนั้นแต่พอมารู้จักพระเจ้ามันรู้แล้วว่าไม่ใช่เรื่องของศาสนาความเชื่อก็เลยทุ่มเทกับโบสถ์ไงเพราะคิดว่าการเรียนในมหาวิทยาลัยก็เป็นการเรียนแค่ความรู้ในโลกอ่านหนังสือได้มีอยู่วันนึงก็เดินไปโรงเรียนที่มหาลัยเขาสอบยังไม่รู้เลยอ่ะเอาวันนี้สอบเหรอตกใจว่าวันนี้สอบเพราะว่าอาจจะไปสายจนเพื่อนตั้งชื่อว่าคุณนายสายเสมอซึ่งมันไม่เคยเป็นในชีวิตของเราอ่ะที่เราเป็นเด็กนักเรียนชอบไปโรงเรียนไม่ชอบปิดเทอมมันเปลี่ยนชีวิตเราก็พิจารณาตัวเองว่าผลจากการกระทำของเราก็เราเป็นคนที่ไม่ได้ให้เวลากับการเรียนจริงๆไม่ได้ใส่ใจจริงๆอาจจะมั่นใจเกินไปผลก็ต้องออกมาแบบนี้วันนั้นก็กลับใจใหม่กับพระเจ้าก็ร้องไห้แล้วก็คิดว่าจะพยายามแก้ไขเรื่องการเรียนแต่ในการรับใช้ก็ยังรับใช้ต่อไปเพราะชีวิตของเราเองบางครั้งตัวเราเองเป็นคนทำตัวเองในการเดินกับพระเจ้าเราไม่ควรโทษพระเจ้าว่าทำไมพระเจ้าทำให้เกิดหรือว่าทำไมพระเจ้าไม่ช่วยเพราะเราเองพระเจ้าปรารถนาให้เราเปลี่ยนแปลงถ้าถามว่าวันนี้เราเชื่อพระเจ้าอยู่ๆเราใช้ฤทธิ์เดชการอัศจรรย์ทำให้เรากลายเป็นคนใหม่นิสัยดีจิตใจดีได้ไหมพระเจ้าทำได้แต่ทำไมพระเจ้าไม่ได้ใช้วิธีนี้กับเราพระเจ้าอยากให้เรามีขบวนการในการปรับเปลี่ยนตัวเองแก้ไขและร่วมมือกับพระองค์เป็นการทำงานร่วมกันมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับพระเจ้ารู้จักและยอมรับตัวเองบางคนไม่รู้จักแล้วก็ไม่ยอมรับตัวเองมีผู้ชายคนหนึ่งเป็นผู้รับใช้พระเจ้าอยู่ในต่างประเทศผู้ชายคนนี้เนี่ยเป็นคนไม่เอาพัมพีเดิมเลยไม่เชื่อพัมพีเดิมโดยเฉพาะตอนที่บอกว่าพระเจ้าพิพากษามนุษย์พระเจ้าลงโทษมนุษย์เขาไม่เชื่อแต่ถ้าเป็นการที่บอกพัมพีใหม่พระเจ้ารักมนุษย์พระเจ้ามาตายไถ่บาปให้มนุษย์พระเจ้าทรงให้อภัยมนุษย์เขาเอาพัมพีใหม่เขายึดถือไว้ท่านสังเกตอะไรไหมมันต้องมีความผิดปกติบางอย่างเกิดขึ้นในความคิดของเขาบางทีเราอาจจะไม่ทราบว่าตอนเด็กๆ เขาอาจจะเคยถูกทำโทษที่รุนแรงมากๆและเขาไม่ชอบอะไรที่เป็นเรื่องของออโทริตี้ไม่ชอบเรื่องสิทธิอำนาจไม่ชอบการลงโทษไม่ชอบที่เขาต้องเป็นคนที่อยู่ในสถานะของคนผิดแล้วเขาไม่ชอบการถูกกระทำไม่ชอบเผชิญหน้ากับความผิดคนแบบนี้มีไหมมีแม้เป็นคริสเตียนแล้วมีไหมคะมียังเป็นอยู่มันเป็นรากที่อยู่ในชีวิตโดยที่เขาอาจจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวฉะนั้นถ้าใครมีปัญหาแบบนี้ขนาดแค่ราก
ฐานของตัวเองความคิดพื้นฐานการถูกสร้างมาตอนเด็กๆยังส่งอิทธิพลมาจนปัจจุบันและถ้าเขาไม่ยอมรับพัมพีจริงๆไม่ยอมรับทุกข้อทุกตอนเขาจะดึงพัมพีมาใช้เพียงบางข้อบางตอนทำให้เขารู้สึกดีความรู้สึกดีแต่ความจริงไม่ถูกเปลี่ยนรู้สึกดีอารมณ์ดีแต่ความจริงไม่ถูกแก้ไขนี่คือปัญหาเรื่องเล็กๆน้อยๆที่อาจจะเกิดขึ้นในชีวิตของเราก็ได้ฉะนั้นพระเจ้าจะทำให้เรารู้จักตัวเองด้วยพระเจ้าจะเปิดเผยและสำแดงเพื่อไม่ให้เราเดินกับพระเจ้าเป็นไปเรื่อยๆโดยที่มองแต่คนอื่นแต่ไม่ได้มองตัวเราทีนี้เรากลับมาดูชีวิตของท่านโยบเรื่องราวต่อไปของชีวิตของท่านโยบที่เพื่อนก็นัดแนะกันเราจะต้องไปเยี่ยมโยบต้องไปให้กำลังใจต้องไปเล้าลมใจเพื่อน3คนเราจำชื่อได้ไหมคะเอลีฟัสบินดัดและโสฟาเอลีฟัสบินดัดและโสฟานัดกันวันนี้เราจะไปเยี่ยมท่านโยบพอท่านเดินทางมาเห็นโยบแต่ไกลจำโยบไม่ได้จำโยบไม่ได้เลยแล้วก็ร้องไห้เป่งเสียงร้องไห้ดังมากตอนนี้ท่านโยบเจอการทดลองต่อมาแล้วก็คือเป็นฝีร้ายแรงตั้งแต่ฝ่าเท้าถึงกระหม่อมศีรษะมีใครเคยเป็นฝีไหมคะมีใครไหมคะเคยเป็นฝีข้าพเจ้าเคยเป็นฝีตอนเด็กพี่สาวกับตัวเองมักจะเคยเป็นฝีจะใหญ่ๆเวลาเป็นเนี่ยมันจะเจ็บมากนั่งทับไม่ได้แล้วต้องหาหัวหอมแดงเขาจะมีเอาไปตำแล้วก็มาแปะกับโกเอี้ยแล้วอาจจะมีการผูกไว้ถ้าเป็นแถวเท้าเพื่อให้มันดูดฝีตุบ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 เป็นอยู่หลายวันนี่คือเม็ดเดียวมีผลนะเจ็บมากๆแต่ที่นี่ลองจินตนาการท่านโยบนะเป็นตั้งแต่ฝ่าเท้าถึงกระหม่อมศีรษะแล้วท่านโยบเนี่ยต้องไปนั่งอยู่กองขี้เถ้าแล้วต้องไปเอาชิ้นหม้อเนื้อเนี่ยมาขูดตัวเนี่ยไม่แน่ใจว่าขูดน้ำเหลืองออกหรือว่าคันหรือว่าเจ็บเพราะว่าคงจะมีทั้งเป็นที่หายแล้วก็เป็นใหม่คือต้องอยู่ในสภาพแบบนั้นแล้วก็ผอมจนหนังเนี่ยติดกระดูกเพื่อนจำไม่ได้สง่าราศีหายไปหมดเลยเพื่อนร้องไห้โฮเลยแล้วก็นั่งอยู่กับท่านบนดินกี่วันทราบไหมคะ7วัน7คืนพัมพีไม่ได้บอกว่านอนหรือเปล่านะคะไม่ได้บอกว่าหลับไหมมีช่วงที่นอนหลับไหมแต่ว่านั่งอยู่บนดินด้วยกัน7วัน7คืนแล้วไม่พูดอะไรสักคำเดียวจนกระทั่งท่านโยบเอ่ยปากพูดขึ้นก่อนสิ่งที่ท่านโยบพูดก็คือเหมือนช่างด่าวันเกิดของตัวเองอ่ะทำไมต้องเกิดมาทำไมไม่ตายแต่สิ่งที่พูดไปเรื่อยๆก็สะท้อนว่าเขาไม่ได้ทำบาปทำไมเขาต้องเจอเหตุร้ายแบบนี้ทำไมต้องเจอเหตุร้ายพระเจ้าทิ้งเขาแล้วหรือพระเจ้าทำอะไรในชีวิตของเขาตามประเพณีของคนยิวเนี่ยถ้าใครก็ตามที่กำลังอยู่ในสภาพไว้ทุกข์คนที่มาเยี่ยมคนที่ไว้ทุกข์เนี่ยจะไม่พูดก่อนจนกระทั่งผู้ที่เป็นคนไว้ทุกข์เอ่ยปากพูดออกมาก่อนเมื่อท่านโยบเอ่ยปากพูดเพื่อนๆ เริ่มอ้าปากพูดบ้างเราคาดหวังอะไรเวลาเราป่วยเวลาคนมาเยี่ยมเราคำปลอบใจใช่ไหมคำให้กำลังใจขอพระเจ้าดูแลขอพระเจ้ารักษาให้หายดีขอพระเจ้าเล้าโลมใจเชื่อว่าต้องดีขึ้นโยบได้ยินสิ่งนี้จากเพื่อนไหมคะไม่ได้ยินเลยไปอ่านพัมพีได้เลยนะไม่ได้ยินเลยสิ่งที่เขาพูดกับเพื่อนคือต่อว่าต่อขานทั้งสิ้นบอกว่าโยบทำผิดบาปกับพระเจ้าข้อสมมุติฐานของเขาคือคนที่ได้รับผลเช่นนี้แสดงว่าต้องเป็นคนทำบาปทุกคน3คนนี้ก็แปลกมากเลยนะพร้อมใจกันคิดตรงกันอีกหาพามยกพัมพีขึ้นมาว่าโยบพอโยบตอบว่าโยบกลับโยบตอบว่าโยบกลับเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆไม่มีสักคำหนึ่งขนาดร้ายมาโสฟาจากที่โยบพยายามพูดบอกสิ่งที่ท่านพูดเนี่ยคิดหรือว่าข้าพเจ้าไม่รู้หลักการพวกนี้ข้าพเจ้าจะไม่รู้ได้ไงว่าคนทำบาปต้องได้รับผลร้าย
มันเป็นเรื่องพื้นฐานหรือพระเจ้ายุติธรรมพระเจ้ารักมนุษย์แต่เพื่อนไม่ฟังโยบไม่ฟังคำพูดของโยบเลยแล้วตัดสินไปเลยว่าทำแบบนี้ข้อสมมติฐานที่ผิดจะนำไปสู่ข้อสรุปที่ผิดพลาดและโยบเพื่อนโยบเป็นตัวอย่างแบบนั้นเลยเมื่อเขาตั้งข้อสมมติฐานบางอย่างเขาก็พาเขาไปสู่ข้อสรุปที่ผิดคนเหล่านี้เป็นคนมีสติปัญญาในยุคนั้นมากและโสฟานี่ว่าโยบว่าเขาสมควรที่ได้รับผลมากกว่าที่ได้รับในโยบบทที่11ข้อ1ถึง6บอกว่าแล้วโสฟาชาวอานาเมตอบว่าควรจะฟังถ้อยคำมากมายโดยไม่ตอบหรือและคนช่างพูดควรจะนับว่าชอบทำหรือควรหรือที่คำพูดไร้สาระของท่านทำให้คนอึ้งและเมื่อท่านเยาะเย้ยไม่ควรมีผู้ใดทำให้ท่านอายหรือเพราะท่านว่าคำสอนของข้าบริสุทธิ์และข้าก็สะอาดในสายพระเนตรพระเจ้าแต่โออยากให้พระเจ้าตรัสและเปิดภัยพระโอษฐ์ตัดกับท่านขอพระองค์บอกเคล็ดลับแห่งปัญญาแก่ท่านและสติปัญญามีสองด้านพึงทราบเถิดว่าพระเจ้าทรงเอาโทษท่านน้อยกว่าที่ท่านควรได้รับนี่คือผู้ที่มาปลอบประโลมใจความตั้งใจเริ่มแรกจะมาร่วมทุกข์มาปลอบใจแต่พอมาเห็นสภาพโยบเขามืดแปดด้านไปเลยนะทั้งสามคนนี้คิดไม่ออกอึ้งและความคิดของเขามืดแปดด้านเดี๋ยวพระพีจะพูดถึงพระเจ้าจะมาตรัสในโอกาสต่อไปพระเจ้าจะบอกเลยว่าเพื่อนๆ เหล่านี้มีความคิดให้คำปรึกษาที่มืดมนและปราศจากความรู้ภาษาเดิมแปลแบบนี้เลยคือมันมืดและไม่มีความรู้เลยในการที่จะมาให้คำปรึกษากับโยบเราจึงเห็นว่าสิ่งที่โยบได้รับไม่ว่าจะกับการที่เพื่อนๆ นั้นมาต่อว่าต่อขานเขาจนบอกเลยว่านิ่งเสียดีกว่าที่จะอ้าปากพูดได้ซ้ำสิ่งที่โยบได้รับต่างๆนั้นก็มาจากความจำกัดในสติปัญญาของมนุษย์คนที่คิดว่าตัวเองมีปัญญาแต่ถ้าความคิดคับแคบและตั้งตัวเป็นเหมือนผู้พิพากษาตัดสินผู้อื่นโอกาสที่จะผิดพลาดก็มีเยอะถ้าเขาไม่ได้พึ่งพาพระเจ้าฟังเสียงพระเจ้าช่วยกันคิดว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่เขาตั้งใจแล้วตั้งตัวเลยว่าเรื่องนี้เดี๋ยวขอให้คำปรึกษาเดี๋ยวพูดเองเดี๋ยวตัดสินเองสิ่งต่างๆเหล่านี้จึงเป็นตัวบอกว่าเมื่อความคิดคับแคบและมีข้อจำกัดในด้านความเข้าใจข้อสมมติฐานที่เขาตั้งขึ้นมาจึงนำไปสู่ข้อสรุปที่ไม่เป็นจริงเราเคยได้ยินข่าวไหมว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งเขารู้จักกับผู้ชายทางเฟซบุ๊กผู้ชายคนนี้บอกว่าเขาเป็นทันตแพทย์กำลังจะเรียนต่อระดับปริญญาเอกตอนนี้ต้องทำวิทยานิพนธ์เรื่องการฟอกฟันขาวแล้วเขาขอผู้หญิงคนนี้เป็นเคสสตัดดี้เป็นหนึ่งในกรณีศึกษาที่จะไปทำการฟอกฟันขาวให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆโดยมาฟอกให้ถึงที่เลยไม่ต้องเดินทางผู้หญิงคนนี้พักอยู่ที่แมนชั่นแล้วผู้ชายคนนี้อยู่ๆก็มาพอมาผู้หญิงก็ไม่กล้าที่จะให้ขึ้นไปที่แมนชั่นเพราะโดยธรรมชาติก็ต้องไม่ไว้ใจปกป้องตัวเองแต่ด้วยคำพูดที่ดูดีน่าเชื่อถือเครื่องมือแพทย์มาเป็นกล่องดูเพียบพร้อมมากมีความรู้เรื่องฟันมากและพูดหวานล้อมต่างๆสุดท้ายผู้หญิงยอมให้ขึ้นไปทำการฟอกสีฟันในห้องพักตัวเองสิ่งที่เกิดขึ้นคือผู้หญิงคนนี้ถูกวางยาสลบตอนที่ใส่สารเข้าไปในช่องปากสลบตื่นขึ้นมาอีกทีนึงคือถูกขโมยทรัพย์สินในห้องไปเกือบแสนบาทจนเป็นข่าวเกิดขึ้นฉะนั้นเรากำลังเรียนรู้เรื่องนี้ว่าไงบ้างบางครั้งข้อสมมติฐานที่บอกว่าคนพูดจาดีดูมีการศึกษาดีแต่งตัวภูมิฐานหน้าตาน่าเชื่อถือเขาจะเป็นคนดีในโลกใบนี้ก็มองแบบนี้ใช่ไหมมีค่านิยมคือใครหน้าตาดีแต่งตัวดีมีความรู้ดีฐานะดีชาติตระกูลดีเขาต้องเป็นคนดีเขาควรจะเป็นคนดีแต่ในทางกลับกันคนเหล่านี้อาจจะเป็นอาชญากรเป็นฆาตกรเป็นคนโกงบ้านเมืองเป็นคนทำผิด
มากมายความจำกัดของเราเพราะว่าเราติดรูปลักษณ์ภายนอกใช่ไหมเราดูภาพภายนอกเราดูสิ่งที่เขาแสดงออกมาพรีเซนต์ออกมาว่าเขาเป็นแบบไหนแต่เราไม่รู้จักข้างในไม่รู้จักความคิดของเขาจริงๆโอเคเราพระเจ้าสอนเราว่าไม่ใช่ให้เราเป็นคนที่มองคนแบบว่าไม่ไว้ใจใครเลยแต่เราต้องรู้ว่าเราควรจะใช้ไว้วางใจที่ไหนดังนั้นจึงไม่สามารถสรุปว่าถ้าคนนี้มีด็อกเตอร์นำหน้าฐานะดีพูดจาดีมีความรู้เยอะแล้วคือคนที่เราสามารถเชื่อคำพูดของเขาได้เสมอไปมันต้องใช้เวลาในการทำความรู้จักคนในโลกนี้ที่ไม่รู้จักพระเจ้ามากมายเป็นคนพูดปรัชญาความรู้เก่งมีเครดิตมีคนฟังความคิดของเขาในสังคมถ้าเขาบอกว่าโลกนี้ไม่มีพระเจ้ามนุษย์ต่างหากที่เป็นพระเจ้าเราคิดเองได้เราทำสิ่งต่างๆเองได้เขาชอบดิสเครดิตเรื่องพระเจ้าหรือว่าบอกว่าคริสเตียนเป็นพวกงมงายเป็นคนที่ไม่มั่นใจตัวเองเป็นคนที่ต้องอะไรก็พึ่งพาพระเจ้าคำถามถามว่าเราสามารถรับแล้วฟังความคิดแบบนี้ได้หรือไม่เราเวลาอ่านหนังสือต่างๆในเชลหนังสือขายดีเนี่ยท่านเคยซื้อมาอ่านไหมในหนังสือนั้นเนี่ยจะมีอย่างน้อย3องค์ประกอบความรู้ทั่วไปซึ่งยังไม่รู้ว่าถูกหรือผิดด้วยซ้ำในโลกใบนี้สองความคิดเห็นส่วนตัวของเขาที่ใส่เข้าไปถ้าเขาไม่ชอบเรื่องพระเจ้าเขาก็จะหาทางใส่เข้าไปได้หรือสามอาจจะเป็นความคิดที่ตรงกับความคิดในพัมพีดังนั้นเวลาเราจะเชื่อคนหรือฟังคนเนี่ยเราฟังใครมากๆฟังความคิดไหนมากๆโอกาสที่เราจะคิดตามเขาก็จะมีไม่มากก็น้อยฉะนั้นเราต้องเป็นคนที่แยกแยะได้ว่าเราควรจะเลือกรับอะไรไม่รับอะไรฟังอะไรไม่ฟังอะไรตอนที่ข้าพเจ้าเชื่อพระเจ้าประมาณ22ปีที่แล้วตอนนั้นมีการสอนกันว่าถ้าเราอยากจะทำอะไรให้เป็นนิสัยต้องทำติดต่อกันอย่างน้อย45วันเคยได้ยินคำพูดนี้ไหมคะต้องทำติดต่อกัน45วันปัจจุบันบอกว่าถ้าจะทำให้เป็นนิสัยทำติดต่อกันเพียง21วันอนาคตไม่รู้จะลดลงเหลือกี่วันกำลังเห็นอะไรว่าสิ่งต่างๆที่เคยเป็นความรู้ที่เรารับมามันอาจจะไม่ใช่เสมอไปก็ได้มันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงความรู้ตลอดเวลาหลายงานวิจัยที่เกิดขึ้นในโลกใบนี้ท่านรู้หรือไม่ว่าผลวิจัยหลายอย่างก็ผิดพลาดงานวิจัยต่างๆทานไข่วันละฟองละดีทานสัปดาห์ละ 3-4 ฟองดีทานกาแฟดีทานชาดีทานสิ่งนั้นดีทานสิ่งนี้ดีหรืออะไรก็ตามงานวิจัยต่างๆอาจจะผิดพลาดก็ได้เพราะว่าปัญหาคือผู้ทำวิจัยบางคนไม่ได้มีความชำนาญอย่างแท้จริงอาจจะเป็นมือใหม่ฝึกวิจัยคำถามคำตอบที่ใช้ในแบบสอบถามอาจจะมีข้อผิดพลาดวิธีการที่ใช้ในงานวิจัยอาจจะมีข้อผิดพลาดหรือว่ากลุ่มเป้าหมายที่เลือกมาวิจัยอาจจะมีข้อผิดพลาดและที่สำคัญนะคนที่ไปตอบแบบสอบถามบางทีก็ไม่ได้ให้ข้อมูลจริงถูกไหมคะฉะนั้นงานวิจัยต่างๆผลสรุปจากการวิจัยนั้นอาจจะไม่ใช่สิ่งที่น่าเชื่อถือได้ดังนั้นเมื่อเราเป็นลูกพระเจ้าเราต้องเป็นคนที่เรียนรู้ที่จะกลั่นกรองหลักการต่างๆในโลกใบนี้ต้องฝึกที่จะรับพระวจนะพระเจ้าให้มากที่สุดก่อนเพื่อเป็นเบนช์มาร์กให้เราในการที่เราจะไปกั่นกองความรู้ความคิดอื่นๆในโลกใบนี้ไม่อย่างนั้นในสติปัญญาอันจำกัดของเราเราอาจจะปวดหัวแล้วเราไม่มั่นใจว่าสิ่งใดควรรับสิ่งใดควรทิ้งอะไรขาวอะไรดำเพราะว่าโลกนี้มันมีสีเทาเยอะมากผู้เชื่อเองคริสเตียนเองหลายคนยังแยกไม่ออกว่าความรู้ความคิดแบบไหนที่ควรจะรับไว้หรือควรจะทิ้งไปสิ่งต่างๆเหล่านี้จึงเป็นตัวบอกว่าเรามีความจำกัดจริงๆเราจึงต้องกลับมาหาพระผู้สร้างของเราในโลกใบนี้ยังมีใครคิดอยู่ไหมว่าเรามีบรรพบุรุษที่วิวัฒนาการมาจากลิงยังมีใครเชื่อแบบนี้ไหมคะคงมีอยู่บางส่วนที่เชื่อแบบนั้นว่าบรรพบุรุษของมนุษย์วิวัฒนาการมาจากลิง
ขอถามกลับไปว่าลิงมาจากอะไรลิงมาจากไหนถ้าเขายังตอบว่าลิงมีสาเหตุเกิดมาจากปรากฏการณ์บิ๊กแบงรู้จักไหมคะปรากฏการณ์บิ๊กแบงทำให้สุดท้ายเกิดลิงเกิดขึ้นขออธิบายปรากฏการณ์บิ๊กแบงเป็นความเชื่อของนักวิทยาศาสตร์ที่บอกว่าก่อนจะมีเอกภพเอกภพก็คือจักรวาลนี้มาจากการระเบิดครั้งใหญ่ของโลกการระเบิดครั้งใหญ่ก่อนที่จะมีจักรวาลย้อนไป 15,000 ล้านปีที่แล้วหลังจากนั้นจักรวาลขยายตัวเรื่อยๆเรื่อยๆจึงเกิดมีทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในโลกใบนี้นี่คือคำอธิบายของนักฟิสิกส์ที่บอกว่าปรากฏการณ์บิ๊กแบงเกิดขึ้นขอถามกลับไปว่าอะไรทำให้เกิดการระเบิดครั้งใหญ่สสารอะไรที่ทำให้เกิดการระเบิดได้สสารเหล่านั้นมาจากไหนถามกันไปกันมาเริ่มมึนไหมคะถามตอบแบบนี้อาจจะทำให้ทะเลาะกันได้ในความเป็นจริงหลายเรื่องในโลกใบนี้มันก็ยากเกินที่สติปัญญามนุษย์จะเข้าใจมนุษย์เริ่มต้นที่พระเจ้าสร้างมาก็คือให้เรียนรู้แบ่งแยกอาหารประเภทไหนทานได้ไม่ได้ผลไม้ผักชนิดไหนทานได้สัตว์ชนิดไหนควรทานไม่ทานต่อมาเรียนรู้เองว่าเมื่อป่วยควรจะเอายาเอาสมุนไพรเอาใบไม้รากไม้อะไรมารักษาเรียนรู้ไปเรื่อยๆถ้าเราไปอ่านประวัติศาสตร์เริ่มเรียนรู้ที่จะทำอิฐแดงเรียนรู้ที่จะทำสิ่งนั้นสิ่งนี้นี่คือการเรียนรู้ของมนุษย์ที่มีอยู่ในโลกใบนี้เรื่องยากๆอย่างเรื่องจักรวาลการกำเนิดโลกสิ่งเหล่านี้เป็นโจทย์ที่ยากมากๆแต่พระเจ้าบอกให้แล้วอะไรที่เป็นโจทย์ที่มันยากเกินไปพระเจ้าก็บอกให้เราทราบที่มาที่ไปของการสร้างโลกที่มาที่ไปของมนุษย์และการดำเนินชีวิตของมนุษย์แต่หากมนุษย์ไม่เชื่อและอยากลองผิดลองถูกดำเนินชีวิตตามความคิดตัวเองเขาจะต้องเดินหลงทางความคิดแบบนี้ไปเรื่อยๆมีชายคนหนึ่งได้ชื่อว่าเป็นอัจฉริยะของโลกเขาคิดทฤษฎีสัมพัทธภาพขึ้นมาทฤษฎีสัมพัทธภาพไม่ใช่สัมพันธภาพนะคะและเขาได้รับรางวัลโนเบลในปี2464เขาเป็นคนที่คนยกย่องว่าชายผู้นี้รู้แจ้งเห็นจริงในจักรวาลทรงอิทธิพลทางความคิดมากแต่ข้าพเจ้าคิดแตกต่างข้าพเจ้าให้คะแนนชายผู้นี้ในความที่เขาทุ่มเทเอาจริงเอาจังในการเรียนรู้สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เขาอยากรู้เขาอยากเข้าใจบางเรื่องเขาอยากทุ่มเทเวลาให้กับบางสิ่งที่เขาสนใจแล้วเขาก็ทำจนเกิดสมการบางอย่างขึ้นมาในทฤษฎีที่เขาคิดเนี่ยมันมีผลในโลกปัจจุบันมากถ้าคนเอามาใช้ในทางที่ดีก็ดีมากถ้าใช้ในทางที่ผิดก็เป็นมหันตภัยร้ายมากๆแต่เขาจบชีวิตตัวของเขาเองและเขาได้ความรู้บางอย่างขึ้นมาถ้าชายผู้นี้บอกว่าโลกนี้ไม่มีพระเจ้าเขากำลังพลาดสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตของเขาเขาได้พบความรู้บางอย่างแต่เขาไม่รู้จักผู้ที่สร้างความรู้นั้นแล้วเขาก็ต้องจากโลกนี้ไปแต่ถ้าเขายอมรับพระเจ้ายกย่องพระเจ้าเขาจะได้รู้จักทั้งพระผู้สร้างเขาและผู้ที่สร้างความรู้นั้นๆสาระสำคัญมันอยู่ที่ว่าชีวิตของเราถ่อมใจพอที่จะให้พระเจ้ามานำชีวิตของเราหรือเปล่าทำไมพระเจ้าพอพระทัยซาโลมอนทำไมพระเจ้าพอพระทัยเขามากที่เขาขอสติปัญญาจากพระองค์เมื่อเขาขอสติปัญญาเพื่อจะเข้าใจและสามารถที่จะตัดสินดูแลประชาชนของเขาสามารถที่จะวินิจฉัยสิ่งต่างๆที่ประชาชนของเขามาขอคำแนะนำคำปรึกษาพระเจ้าบอกว่าชายผู้นี้เราพอใจที่เจ้าขอสติปัญญาเจ้าไม่ได้หยิ่งเจ้าไม่ได้คิดว่าเจ้าเป็นกษัตริย์เจ้ามีตำแหน่งแล้วเจ้าจะมีปัญญาเกิดขึ้นอัตโนมัติแต่ปัญญามันมาจากพระเจ้าเขาไปหาแหล่งของการสร้างปัญญาพระเจ้าพอพระทัยเขาจึงประทานทั้งสติปัญญาและประทานทั้งความมั่งคั่ง
ในยุคของซาโลมอนเนี่ยคนทั้งโลกพระคัมภีร์บอกคนทั้งโลกต้องการมาฟังสติปัญญาของกษัตริย์ซาโลมอนพระราชินีเบเชบาเนี่ยมาเลยเดินทางมาเพื่อจะฟังสติปัญญาของซาโลมอนและสิ่งที่เขาเห็นตั้งแต่คนแต่งกายคนที่รับใช้ซาโลมอนเครื่องใช้ต่างๆภาชนะต่างๆในการใส่อาหารใส่น้ำอาหารที่ทำวังที่สร้างเศร้าเลยนะพระนางเชบาเศร้าในพระทัยอย่างมากเขาบอกว่าเขาไม่เชื่อถ้อยคำที่คนพูดกันสิ่งที่เขาเห็นเนี่ยไม่ถึงครึ่งหนึ่งจากสิ่งที่เขาได้ยินเพราะปัญญาสะท้อนมาทั้งความคิดที่ซาโลมอนสามารถตัดสินเรื่องราวต่างๆและสะท้อนออกมาทุกเรื่องรอบตัวชีวิตของเขาเงินในสมัยของกษัตริย์ซาโลมอนเปรียบเสมือนอะไรทราบไหมคะเงินเปรียบเสมือนก้อนหินไม่มีค่าอะไรเลยทองคำมากมายที่อยู่ในพระราชวังและเอามาสร้างพระนิเวศพระเจ้าและทรัพย์สินต่างๆที่คนเอามาถวายให้ดังนั้นเราจึงเห็นว่าสติปัญญาเป็นสิ่งที่พระเจ้าจะประทานให้กับผู้ที่รักและยำเกรงพระองค์ถ้าเราคิดว่าเราฉลาดเรากำลังพลาดสิ่งที่สำคัญพระคัมภีร์บอกว่า1โครินธ์บทที่3ข้อ19ถึง20เพราะว่าปัญญาของโลกนี้เป็นความโง่เขลาในสายพระเนตรพระเจ้าเพราะมีเขียนไว้ว่าพระองค์ทรงจับคนมีปัญญาด้วยอุบายของพวกเขาเองและมีเขียนไว้อีกว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงทราบความคิดของพวกที่มีปัญญาว่าเป็นสิ่งไร้ประโยชน์สิ่งต่างๆเหล่านี้กำลังบอกว่าชีวิตของเราหลายครั้งเราไม่สามารถเข้าใจได้จริงๆว่าอะไรทำไมถึงเกิดขึ้นในชีวิตของเราคำถามถามว่าพระเจ้าคาดหวังความเข้าใจจากเราพระเจ้าคาดหวังให้เรามีปัญญามากมากกว่าความรักและไว้วางใจพระองค์หรือเปล่าในความเป็นจริงพระเจ้าอาจไม่ได้คาดหวังให้เราจะต้องเข้าใจทุกสิ่งที่เกิดขึ้นแต่สิ่งหนึ่งที่พระเจ้าคาดหวังคือไว้วางใจในพระลักษณะของพระองค์เชื่อแล้วไว้วางใจในพระเจ้าโยบก็ไม่สามารถเข้าใจปัญหาของตัวเองเพื่อนๆโยบก็ไม่สามารถเข้าใจได้คนที่มองเข้ามาก็ไม่สามารถเข้าใจได้แต่เพียงแต่โยบที่รู้ตัวเองว่าเขาไม่ได้ทำบาปถ้าเขาทำบาปเขาจะสารภาพเขาจะกลับใจใหม่ทันทีแต่เพราะเขาไม่รู้โยบคงไม่ได้คิดเลยว่ามีมารมาเกี่ยวข้องมีอะไรเกิดขึ้นคนในโลกใบนี้มักจะโทษพระเจ้าไว้ก่อนมักจะโทษว่าทำไมพระเจ้าอนุญาตทำไมพระเจ้าให้สิ่งนั้นสิ่งนี้เกิดขึ้นแต่ลืมคิดไปว่าโลกนี้มารยังเป็นเจ้าโลกอยู่มารจ้องทำลายทั้งคนดีและคนชั่วมารจ้องทำลายทั้งคนชอบธรรมและคนอธรรมมันจะหาวิธีในการจัดการแต่โยบไม่ได้ทันคิดและโยบจึงสามารถที่จะว่าพระเจ้าเข้าใจผิดพระเจ้าแต่ถ้าเรารู้เท่าทันมารไม่ว่าจะเกิดปัญหาอะไรเกิดขึ้นในชีวิตของเราอย่าโทษพระเจ้าของท่านเอเมนไหมคะและในประการที่สองก็คือในทุกคำถามเอกสิทธิ์เป็นของพระเจ้าที่จะตอบหรือนิ่งเงียบในทุกๆคำถามเอกสิทธิ์เป็นของพระเจ้าที่จะตอบหรือนิ่งเงียบเราเห็นว่าพระคัมภีร์แสดงให้ทราบว่าในเบื้องต้นโยบไม่ได้ทำบาปไม่ว่าจะเป็นเรื่องการไม่ยึดติดกับทรัพย์สินเงินทองแม้จะหมดตัวแต่เขาก็ยังเข้มแข็งอยู่โยบผ่านในเรื่องการสูญเสียคนที่รักไปแม้ต้องสูญเสียลูกๆพร้อมกันทั้ง10คนแต่เขายังใจสู้อยู่โยบผ่านในเรื่องการรักษาความเชื่อในพระเจ้าแม้คนข้างๆจะสั่นคลอนแล้วภรรยาเขาคงสั่นคลอนความเชื่อแล้วและเริ่มไม่ไว้วางใจพระเจ้าของเขาแล้วจึงยุให้โยบแช่งด่าพระเจ้าโยบผ่านในเรื่องต่างๆเหล่านี้แล้วจุดอ่อนของโยบคืออะไรจุดอ่อนของโยบคืออะไรมารคงจะเดาได้เราเห็นว่าเมื่อท่านโยบอยู่ในความทุกข์นานๆจากการเป็นฝีร้ายมากๆเริ่มต้น
ขามีความทุกข์ไม่ได้มาจากการที่เขาทำบาปแต่พอความทุกข์มันอยู่ในชีวิตของเขานานเข้านานเข้าตอนนี้แหละจะทำให้เขาเริ่มทำบาปก็ได้สิ่งที่เกิดขึ้นต่อมาก็คือโยบเริ่มที่จะอดควรถึงชาติกำเนิดของตนในโยบบทที่3ข้อ11ทำไมข้าไม่ตายเสียตั้งแต่ออกจากครรภ์ทำไมข้าไม่ออกจากครรภ์มารดาแล้วสิ้นใจโยบบทที่7ข้อ11เริ่มบ่นและมองแง่ลบเกิดขึ้นนะคะโยบบทที่7ข้อ11เพราะฉะนั้นข้าพระองค์จึงไม่ยั้งปากข้าพระองค์จะพูดด้วยใจระทมข้าพระองค์จะบ่นด้วยใจขมขื่นต่อมาในโยบบทที่9ข้อ21ถึง22โยบเริ่มน้อยใจพระเจ้าข้าดีพร้อมข้าไม่ใยดีในตัวเองข้าเกลียดชีวิตของข้าเพราะฉะนั้นข้าจึงว่าก็เหมือนกันหมดพระองค์ทรงทำลายทั้งคนดีพร้อมและคนอธรรมในโยบบทที่16ข้อ9โยบเริ่มมองพระลักษณะพระเจ้าบิดเบี้ยวไปแล้วนะคะพระองค์ทรงฉีกข้าด้วยพระพิโรธและเกลียดชังข้าพระองค์ทรงขบเคี้ยวเคี้ยวฟันใส่ข้าปรปักษ์ของข้าถลึงตาใส่ข้าสิ่งต่างๆเหล่านี้ทำให้โยบเริ่มเพาะบ่มความคิดแง่ลบเกิดขึ้นและเริ่มที่จะมองพระเจ้าบิดเบี้ยวไปเริ่มที่จะคิดว่าพระเจ้าทำไมตั้งตัวเป็นศัตรูต่อชีวิตของเขาตรงนี้ถึงจุดที่จะกลายเป็นจุดที่พระเจ้าจะนิ่งเงียบหรือว่าจะตอบโยบเดี๋ยวเราจะมาดูว่าพระเจ้าตอบโยบอย่างไรแต่เมื่อโยบเริ่มพูดแง่ลบต่างๆเกิดขึ้นแล้วเพื่อนคนที่4ปรากฏขึ้นเขาชื่อว่าเอลีฮูเพื่อนคนนี้เป็นเพื่อนคนที่4ที่พัมพีไม่ได้พูดว่าคำปรึกษาของเขานั้นมืดมนหรือมีปัญหาส่วนเพื่อนของคนที่3เนี่ยพระเจ้าบอกว่าในโยบ38ข้อ1ถึง2แล้วพระยาเวทรงตอบโยบจากพายุว่านี่ผู้ใดหนอที่ให้คำปรึกษามืดมนไปด้วยถ้อยคำอันปราศจากความรู้อันนั้นเป็นเพื่อน3คนแต่มาดูเพื่อนคนที่4ที่ชื่อเอลีฮูนะคะในโยบ36ข้อ21ถึง23พูดว่าระวังให้ดีอย่าหันไปหาความชั่วเพราะเหตุนี้ท่านจึงถูกทดสอบด้วยความทุกข์ใจดูเถิดพระเจ้าทรงเป็นที่ยกย่องด้วยพลานุภาพของพระองค์ผู้ใดเป็นผู้สั่งสอนเหมือนอย่างพระองค์เล่าผู้ใดกำหนดเส้นทางให้พระองค์หรือผู้ใดจะพูดว่าพระองค์ทรงทำผิดแล้วน่าสนใจมากก่อนที่พระเจ้าจะตอบโยบเพื่อนคนที่4มาสะกิดใจโยบแล้วว่าใครเล่าจะให้พระเจ้าเป็นผู้ที่ทำผิดได้สิ่งที่เขาพูดกำลังบอกว่าเริ่มต้นโยบไม่ได้ทำบาปจึงมีความทุกข์แต่ถ้าท่านปล่อยให้ความทุกข์ครอบงำความคิดจิตใจของท่านในที่สุดท่านจะทำบาปต่อพระพักพระเจ้าความน่าสนใจมันอยู่ตรงไหนจากพระธรรมตอนนี้สิ่งที่ข้าพเจ้าเห็นคือทำไมพระเจ้าไม่ได้ตอบโยบว่าโยบเอ๋ยเจ้าอดทนไว้นะเดี๋ยวเราจะคืนทรัพย์สินให้กับเจ้าเป็น2เท่าจากที่เจ้ามีอยู่แล้ว 11,500 ตัวเราจะคืนให้เจ้าเป็น 23,000 ตัวเจ้าอดทนไว้เถิดเดี๋ยวเราจะให้ลูกคืนกลับกับเจ้าทั้ง10คนและในลูกสาวของเจ้า3คนจะเป็นลูกที่สวยที่สุดในแผ่นดินในเวลานั้นเจ้าอดทนไว้นะโยบชื่อของเจ้าจะเป็นตำนานที่ใครจะพูดถึงเจ้าในด้านความอดทนใครๆจะยกย่องเจ้าและอ้างเจ้าว่าเจ้าเป็นฮีโร่ในใจเขาในเรื่องความอดทนเจ้าจะได้ชื่อเสียงดีคืนกลับมาและคนที่ตัดสินผิดเขาจะต้องขอโทษเจ้าพระเจ้าไม่ได้พูดสิ่งเหล่านี้ให้โยบทราบเลยแปลกไหมพระเจ้าไม่ได้บอกเลยว่าสาเหตุที่ใครทำให้โยบเป็นแบบนี้ถ้าเจ้าสอบผ่าน
มารจะต้องได้อายหลายครั้งเหตุผลต่างๆพระเจ้าไม่ได้บอกเราพระเจ้าไม่ได้เปิดเผยและสำแดงให้เรารู้ทุกอย่างในชีวิตของเราพระเจ้าจะให้เราเดินไปกับพระองค์ก้าวต่อก้าวพระเจ้าจะนำเราไปเรื่อยๆให้เราใกล้ชิดติดสนิทกับพระองค์และฟังเสียงพระองค์และถ้าใครก็ตามที่เชื่อพระเจ้าเพียงเพราะเหตุผลหรือผลประโยชน์บางอย่างนั่นไม่ใช่ความเชื่อที่แท้จริงความเชื่อที่แท้จริงไม่ได้ขึ้นอยู่กับความสะดวกสบายหรือบางสิ่งบางอย่างที่เรารู้สึกทำให้เรามั่นใจชอบหรือไม่ชอบเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยพระเจ้าไม่ได้ทำแบบนั้นในชีวิตของโยบพระองค์ใช้วิธีตอบโยบว่าอะไรเรามาดูกันนะคะพระเจ้าทรงตอบโยบที่ได้บอกไปคือบทที่38ถึง41แต่จะขอยกตัวอย่างจากบทที่38มาบางคำถามนะคะที่พระเจ้าทรงตอบโยบด้วยการถามโยบกลับว่าเมื่อเราวางรากฐานของแผ่นดินโลกเจ้าอยู่ที่ไหนเราลองคิดตามนะคะเมื่อพระเจ้าวางรากฐานของโลกเนี่ยตัวเราอยู่ที่ไหนพระเจ้าถามโยบแบบนั้นผู้ใดได้กำหนดขนาดให้โลกใครขึงเชือกวัดบนนั้นมีใครทราบไหมว่าโลกมีขนาดเท่าไหร่บางคนอาจจะพูดว่าถ้าถามว่าอะไรในโลกนี้ที่มีความเร็วที่สุดคำตอบปัจจุบันคืออะไรทราบไหมคะเขาบอกว่าสิ่งที่เร็วมากที่สุดที่เขาหาได้ปัจจุบันก็คือแสงซึ่งมีความเร็ว 300,000 กิโลเมตรต่อวินาทีนะคะไม่ใช่ต่อชั่วโมง 300,000 กิโลเมตรต่อวินาทีปุ๊มขึ้นมาเลยแสงเข้ามาเลยเร็วมากจำได้ไหมตอนพระเจ้าสร้างโลกพระเจ้าบอกว่าโลกนี้มืดอยู่จงเกิดความสว่างแล้วความสว่างก็เกิดขึ้นมันเกิดขึ้นเร็วมากเวลาแสงอาทิตย์ส่องเข้ามาในโลกเนี่ยความไวเร็วมากดังนั้นสิ่งต่างๆเนี่ยเราอาจจะไม่รู้ว่ามันมีการอัศจรรย์ที่มันเกินความเข้าใจของมนุษย์300,000กิโลเมตรต่อวินาทีนี่เร็วมากๆแต่ตรงนี้บอกว่าไม่มีใครทราบขนาดของโลกพระเจ้าถามต่อรากฐานของโลกจมไปอยู่บนอะไรในแกนโลกมีอะไรอยู่ในแกนโลกรากฐานของโลกจมอยู่บนอะไรถึงสามารถที่จะอยู่บนท้องฟ้าโดยไม่ตกลงมาได้ผู้ใดวางศิลามุมเอกให้โลกผู้ใดเอาประตูปิดทะเลไว้ผู้ที่กำหนดเขตแดนคลื่นคะนองเป็นใครผู้ใดบังคับบัญชาให้ก้อนเมฆความมืดทึบอรุณรุ่งตั้งแต่เจ้าเกิดมาใครเป็นคนทำให้มีเมฆให้มีความมืดทึบต่างๆใครที่สลัดคนชั่วออกจากโลกเจ้าอย่างรู้ความกว้างใหญ่ของแผ่นดินโลกหรือคนก็ยังไม่สามารถทราบขนาดของโลกและไม่สามารถทราบความกว้างใหญ่ของโลกได้นี่คือความจำกัดของมนุษย์คำถามยากไหมคะคำถามยากทั้งนั้นเลยที่พระเจ้าถามโยบถ้าเราเจอคำถามแบบนี้จากพระเจ้าที่มาปรากฏในพายุหมุนและตัดเสียงออกมาต่อหน้าต่อตาเราโยบต้องเผชิญหน้ากับพระเจ้าและเจอคำถามเหล่านี้ซึ่งนี่ตัวอย่างที่น้อยมากไปอ่านเองนะคะว่าพระเจ้าถามโยบอะไรบ้างเจอแบบนี้ถ้าเป็นเราเป็นไงคะจุกจนพูดไม่ออกเลยโยบไม่ต้องรู้เหตุผลแล้วว่าทำไมเขาต้องเจอปัญหาต่างๆเหล่านั้นสิ่งที่เขารู้เขาเจอคำถามจากพระเจ้าแบบนี้เขาหมดจบแล้วสับทุกคำถามที่เขาถามพระเจ้าบางทีเป็นเราอาจจะดื้อต่อนะแต่โยบบอกโยบจบแล้วโยบไม่ถามพระเจ้าต่อแล้วว่าอะไรเกิดขึ้นในชีวิตของเขาเขารู้เลยว่าชีวิตของเขาต้องยอมจำนนต่อพระเจ้าเอกสิทธิ์ในชื่อของเขาเป็นของพระเจ้าเป็นของพระผู้สร้างและเขาเป็นส่วนหนึ่งในการทรงสร้างที่ไม่สามารถไปต่อกรพระผู้สร้างได้โยบเกิดความกระจ่างในใจของเขาทันทีไม่มีหน้าที่จะไปถามพระเจ้าอีกต่อไปแม้พระองค์ไม่ได้บอกเหตุที่เกิดแม้พระองค์ไม่ได้พูดถึงผลหลังจากที่โยบผ่านเหตุการณ์นี้แต่โยบสามารถที่จะเข้าใจแล้วว่าเขาควรคิดยังไงต่อพระพักพระเจ้า
ในหลายครั้งชีวิตของเราถ้าเราไวต่อเสียงพระเจ้าแล้วเรากลับมาถึงจุดที่พระเจ้าสะกิดใจเราเราจะเป็นคนที่ไวในการกลับใจใหม่มีอยู่วันหนึ่งข้าพเจ้านั่งอธิษฐานเผื่อครอบครัวก็จะเอ่ยชื่อคุณพ่อคุณน้าญาติพี่น้องทุกคนอธิษฐานเผื่อเขาบอกว่าอยากให้เขาเชื่อพระเจ้าอยากให้เขาได้รับความรอดอย่ามีสักคนหนึ่งที่ไม่ได้ไปสวรรค์ในคำอธิษฐานวันนั้นคืออยากให้เห็นทุกคนไปสวรรค์ให้ได้แล้วอยู่ๆก็คิดถึงคุณตากับคุณยายซึ่งทั้งสองท่านเสียชีวิตไปแล้วข้าพเจ้าจำได้ว่าคุณตาเนี่ยยังไม่เคยได้ยินพระกิตติคุณแต่สำหรับคุณยายเนี่ยพี่สาวกับข้าพเจ้าเคยเล่าเรื่องพระเจ้าให้ฟังแล้วก็ดูเหมือนคุณยายจะรับเพราะว่าเวลาจะไปเยี่ยมและกลับบ้านเนี่ยคุณยายก็จะพูดพระเจ้าอวยพรแต่สิ่งนึงที่ยังค้างคาใจก็คือทำไมคุณยายเรายังปฏิบัติกิจศาสนาความเชื่อเดิมอยู่ตรงนี้แหละจนกระทั่งคุณตาคุณยายเสียชีวิตไปคือในอารมณ์วันนั้นที่อธิษฐานเนี่ยพอถึงจุดนี้ปุ๊บข้าพเจ้าร้องไห้กับพระเจ้าแบบเหมือนเด็กๆสะอึกสะอื้นอ่ะร้องมากเลยว่าใจไปอยู่ที่คุณตาคุณยายที่อยากให้ได้รับความรอดแล้วก็เลยเถิดไปแบบไม่ชอบนรกเลยทำไมขบเคี้ยวเคี้ยวฟันไฟไม่รู้ดับหนีไปไหนก็ไม่ได้เริ่มรู้สึกเหมือนจะเริ่มต่อว่าพระเจ้าละวินาทีนั้นก็ต้องกลับใจใหม่เหมือนเดิมก็รีบกลับใจใหม่กับพระเจ้าลูกขอโทษลูกเป็นใครเนี่ยแล้วพระองค์เป็นใครลูกพูดแบบนี้ได้ยังไงพระเจ้ารักคุณตาคุณยายน้อยกว่าเราหรือพระเจ้ารักมนุษย์ทุกคนน้อยกว่าเราหรือพระเจ้าใส่พระทัยเขามากกว่าเราอีกพระเจ้ายุติธรรมพระเจ้าไม่มีการอธรรมพระเจ้าชอบธรรมและการพิพากษาของพระองค์ยุติธรรมที่สุดตอนนั้นข้าพเจ้าก็กลับใจว่าเราบอกว่าเรารักคุณตาคุณยายมากตอนที่มาเรียนกรุงเทพย้อนกลับไปเรายังรู้สึกว่าเรายังไม่ได้ทำหลายสิ่งหลายอย่างที่ควรทำด้วยซ้ำบางช่วงบางตอนเราก็มีชีวิตอยู่ในความเป็นเราก็ไม่ได้ไปใส่ใจเพียงพอนั่นหรือคือความรักแท้เราเคยอยู่ในความรู้สึกแบบนี้ไหมบางทีเราคิดว่าเรารักแต่จริงๆมันไม่เพียงพอแต่พระเจ้ารักมากเกินกว่าที่เราจะเข้าใจข้าพเจ้าก็กลับใจกับพระเจ้าว่าเราอาจจะรักและห่วงใยญาติพี่น้องของเราเราต้องทำส่วนของเราอย่างเต็มที่ด้วยเราอาจจะรักพี่น้องในคริสตจักรของเราเราก็ต้องทำหน้าที่ของเราให้มากเพียงพอและดีพอเหมือนที่พระเจ้ามอบหมายให้ทำฉะนั้นสิ่งสำคัญก็คือจงไว้วางใจพระลักษณะพระเจ้าจงไว้วางใจในความรักของพระเจ้าพระเจ้าไม่จำเป็นต้องอธิบายทุกสิ่งให้เราทราบบางครั้งบางเรื่องอธิบายไปเราก็ไม่สามารถเข้าใจในพระองค์ได้บางครั้งบางเรื่องพระเจ้าทรงโปรดสำแดงมีคนนึงเล่าให้ฟังว่าในวันที่เขารอคอยลูกที่จะเกิดมาตอนที่เขาแต่งงานมาแล้ว17ปีเขาไม่มีลูกแต่เมื่อวันนึงพระเจ้าบอกว่าจะให้กับเขาและเขามีลูกและคลอดออกมาตอน6เดือนเขาบอกคุณหมอไม่ว่าลูกเขาจะเป็นยังไงห้ามเอาลูกเขาไปเด็ดขาดเขาจะต้องได้เห็นลูกเขาแม้ลูกเขาจะอยู่ในห้องอบแม้ลูกเขาต้องถูกรักษาเขาบอกว่าตัวเล็กมากไม่น่ารักเลยแล้วหมอก็ต้องทำการรักษาเพราะว่ามีติดเชื้ออะไรหลายอย่างแล้วเขาเห็นลูกเขาทุกข์ทรมานชักวันหนึ่งหลายๆครั้งชักแล้วคุณหมอก็ต้องปั๊มหัวใจขึ้นมาก็บอกพระเจ้าบอกว่าจะให้ลูกกับเขาทำไมลูกเขาอยู่ในสภาพแบบนี้ทำไมลูกเขาเต็มไปด้วยสุขภาพที่ย่ำแย่ยังเด็กเล็กอยู่เลยวันหนึ่งเขาก็เข้าไปอธิษฐานร้องไห้กับพระเจ้าวันนั้นเขารู้สึกว่าเขาร้องไห้หมดเลี้ยวหมดแรงจนกระทั่งรู้สึกว่ามีใครมานวดที่ขาให้เขาตัดสินใจลืมตาขึ้นมาแต่เขารู้ว่าสิ่งนี้น่าจะมาจากพระเจ้าเขาลืมตาขึ้นมาสิ่งหนึ่งที่เขาเห็นก็คือเห็นผู้หญิงมาทำท่าเต้นระบำอยู่เขาบอกพระเจ้าไม่ตลกเลยนะในอารมณ์แบบนี้เขาตัดสินใจเปิดประตูออกจากห้องไปเลยคือในหลายๆครั้งคิดถึงตัวเราไหมถ้าอยู่ๆเราลืมตาขึ้นมาแล้วเราเห็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ตามกำลังมาเต้นระบำอยู่หรืออยู่ตรงหน้าเราจะตกใจไหมบางทีเราตกใจนะ
ข้าพเจ้าคิดเลยว่าพระองค์อย่าทำแบบนี้เลยข้าพระองค์คงช็อกแน่ถ้ามันบางเหตุการณ์พระเจ้าก็ไม่สำแดงกับเราถูกไหมเพราะพระเจ้ารู้จักเราว่าเราอะรับได้ไม่ได้เนี่ยบางทีพระเจ้าก็รู้จักควรจะสำแดงอะไรกับเราหรือไม่ควรสำแดงถ้าเราลืมตามาเราเห็นพระเยซูอยู่ปลายเตียงไม่รู้ว่าวันนั้นเราจะมีชีวิตอยู่หรือเปล่าสภาพแต่ละคนมันไม่เหมือนกันมันต่างกันพระเจ้าจะเลือกวิธีแต่ละคนในการสำแดงบางเรื่องไม่ต้องรู้ทุกอย่างแต่รู้พระวจนะพระเจ้าให้มากสุดเชื่อในพระลักษณะพระเจ้าให้มากสุดมีหัวใจขอบคุณพระเจ้าให้ได้ในทุกๆกรณีสำหรับชีวิตของเราแม้พระองค์ไม่ได้ตอบคำถามเราแม้พระองค์ดูนิ่งเฉยกับเราในบางช่วงบางเวลาแม้พระองค์ดูนิ่งเงียบกับเราเหลือเกินพระองค์ฟังอยู่หรือไม่จงมั่นใจพระเจ้าว่าพระองค์ใส่พระทัยในตัวท่านมากกว่าที่ท่านรักตัวเองด้วยซ้ำท่านเชื่อเช่นนั้นหรือไม่ถ้าท่านเชื่อจงบอกพร้อมกันว่าเอเมนเอเมนและเอเมนเชื่อในพระเจ้าของเราและเรียนรู้ที่จะขอบคุณพระองค์ในทุกกรณีในชีวิตของท่าน